โอเคครับผมตอนนี้เราก็เมื่อกี้เมื่อเซสชั่นที่แล้วนะครับเราก็เรียนเรื่องของการครีตติ้งครับการทักทายไปแล้วตอนนี้ฮะในเมื่อเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับเราก็ต้องขอโทษถูกไหมครับเราก็ต้องในการภาษาอังกฤษนะครับขอโทษนะครับการคำกล่าวขอโทษนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า apology นะฮะโอเค say it what is it ครับตรงตัว this is apologies apology นะครับ apology okay you do apologies when you have done something wrong and you want someone to forgive youใช่ก็คือถ้าคุณทำอะไรที่ผิดพลาดนะครับคุณต้องการให้เขาให้อภัยคุณนะครับคุณก็ต้องใช้คำพูดเหล่านี้ครับ apology ในภาษาอังกฤษก็มีอยู่ไม่มากไม่หมายนะประมาณนี้ที่มันใช้บ่อยๆเป็นแบบชาวโอเคเราไป start กันเลยครับโอเค the first thing is sorry yes okay for example oh มาตีนงกูทำไมเนี่ย sorry all right sorry no problemYeah. For example, I'm sorry. I don't mean to be sorry. I really hurt. อันนี้ของจริงฮะมันกวนตีนหมดเลย There's something there. Oh, that means sorry. Oh, yes, yes. Okay. The next is what is? ต้องมี sorry นะ sorry นี่เป็นพี่นะ sorry นี่ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นพี่ส่วนน้องของเขาชื่ออะไร What is it? It's สักเดียวนะ One more timeสักเดียวสักเดียวโอเคสักเดียว what is it one and what สักเดียว is remember what เสียว what สักเดียวเสียวกระดอ okay one more time สักเดียว yeah and then เสียวกระดอ yeah สักเดียวนะฮะ sorry เป็นพี่นะสักเดียวเป็นน้องโอเคเดี๋ยวมาGo ahead. Yeah. You listen. All right there. Thanks. Okay. ต่อมานะครับจำไว้ต่อมาครับอันนี้เจอบ่อยมากครับเวลาเราพูดประจำครับ Excuse me. ดูครับตัวอย่างของจริงครับ Excuse me is when you've done something not that bad but that you need that you hope someone will ignore. For example, when you fart.เมื่อคุณตดนะครับเราก็ต้องบอก excuse me ก็คือเราใช้ excuse me ต่อเมื่อบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบทำไปนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างเช่นต้องการเลอนะครับเลอเออ how to say ภาษาอังกฤษนี่ how to say excuse me what they call burp เลอในภาษาอังกฤษนะครับโอ้นี่เหมือนจริงมากเลยนะฮะผมทุเรศมากเลยนี่ออกอากาศแล้วมันรายการกูเรตติ้งตกหมด excuse me okay and you already talk about that yeah. fart right yeah if you fart right fart นะฮะ fart yes fart how I say this anybody confused fast and fast is very closeOh, right. They can't feel. No, yeah. Yes. Yeah, but they're very different, though. Yes. One more time. Fart. Thot. Is thot. Is when. Is the fart. นะฮะเป็นลมพาฮะเป็นลมนะฮะฟ้าคือตดนั่นเองก็คือลมนั้นที่ผ่านนะลมที่รุนแรงผ่านรูขี้นะฮะออกมาอย่างนี้นะฮะโอเค Fast is when something moves quickly.Oh, fast something move quickly นะครับตด That was fast ตดกูก็ move quickly เหมือนกันนะ yeah. ตดกู yeah. and okay and how about it this call in English What like it yawning that's yeah how do you say yawning yes that's yawning yeah how to say Y A W N yeahYawning นะครับ yawn y a w n นะครับ yawn ก็คือหาวนั่นเองครับ What have you say excuse me too excuse me นะต้องพูดด้วยนะฮะ excuse me how about the Chai yes sneezing and coughing sneezing นะครับ sneezing นะครับไม่ยากนะทุกคน sneeze นะครับ sneeze thank you นะไอ้สัตว์ sneezing นะฮะอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยเฮ้ยกูเขียนถูกไหม yeah I like call it yes sneeze นะฮะ no s n e e z i n g s n e e s e
I think. No, Z. No, it's not a Z. It's not okay, มึงเปิดดิกเดี๋ยวนี้เลย Open the dictionary now. ตายหาแล้วฝรั่งแม่งจำ Okay, go ahead. S N E E S E. E E S E. S E. Are you sure? Yes. Oh. You sure? That's not right. ชิบหายแล้วฝรั่งแม่งสักคนไม่เป็นนะ Moving on. Moving on. Moving on. Don't worry. มึงแล้วว่าสันนี้มันเขียนอย่างนี้Hey, I remember. Oh my god. Yes, yes. There's an e. Open the link. There's an e at the end. No, open dictionary. All right, all right, all right. ขอเวลาน้องปั๊บนะเราจะดูครับว่าฝรั่งมันเขียนภาษาอังกฤษสนิทไม่เป็นน้องตกหัวกูเดี๋ยวก็เหนียวอะไรอ่ะให้เวลามันหน่อยนะฮะนี่แหละครับดอมโตอ้าว T K L M R S S E เห็นไหมเรามาดูครับระหว่างคนไทยกับคนอเมริกาครับว่าใครจะเก่งภาษาอังกฤษกันเนี่ยนั่นแหละโอเคเฮ้ยอับดอมมึงโตเร็วๆหน่อยครับรายการกูแพงนะซื้อเวลาแพงโอเค yeah it's S N E E Z E อ๋อผิดทั้งคู่ฮะต้องมี E ด้วยนะฮะ that's right yeah you not like you say S E yeah okay I didn't say that I said something else Sinis isฮัตเช่ยนะฮะโอเคเมื่อเราฮัตเช่ยอะไรนะครับฮัตเช่ยนะครับเราก็ต้องพูดคำว่า bet you after that we have say เวลาคน then you there's a cough นะครับก็คือ bless you นะครับเออ yeah เวลา somebody sneeze นะครับเวลาบางคนจามนะครับ for example ฮัตเช่ย bless you thank you นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครก็ตามฮัทเช่ยนะครับเราเห็นใครฮัทเช่ยฮัทเช่ยนะเราก็ต้องบอกเขาว่า bless you นะครับ What's that mean bless you bless ว่าไงฮะ bless you God when about God no yes same thing but the way it would work is that in the olden days if you sneezed it meant that you were sick and if you're sick in the olden days it means you're probably gonna die oh yes so they say bless you because you're probably gonna dieNow it's just bless you because you know that's what you say when someone sneezes. ก็ว่าเวลาจามเนี่ยเหมือนว่ากำลังไม่สบายอยู่นะครับแล้วก็อยากให้พระเจ้านะครับปกป้องคุณนะฮะ bless you ประมาณนั้นนะฮะโอเคจำไว้นะครับว่าเราsing you can say tonight. Okay. Next it ครับ What is it called? Pardon me. This and excuse me are used about the same.ครับ same นะครับอันนี้ก็คือ same นั่นเอง yeah okay one more time how do you say pardon me but usually you say pardon me when you're like walking by someone and you bump them okay pardon me okay ก็คือเมื่อเกิดเราไปชนใครเราก็พูดว่า pardon me นะครับต่อมา the last isNo, you say, let me apologize. Okay, let me apologize. Yes. Okay. What does that mean? You say, let me apologize when you've done something really bad. ก็คือคุณทำอะไรที่มันเลวมากนะครับอย่างเช่นที่แบบชั่วๆเลยไปข่มขืนชาวบ้านเขาไปทำชั่วร้ายนะฮะในสิ่งไม่ดีนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยฮะกำลังทำหน้าตาหล่อเหลาให้คุณอยู่เนี่ยนะฮะผมก็ต้องพูดคำว่าLet me apologize. ขอโทษด้วยครับที่ผมเกิดมาหน้าตาดี For example. มึงดูนายจีนมากไปแล้ว Let me apologize. Oh, no problem. And I say, no. What I say? No problem. Yeah. If I want to fall to you. No problem is when you say is another way of saying.It's okay. You didn't do anything wrong. It's all right. I'm not angry at you. Okay. นะครับเราใช้ no problem นะครับไม่มีปัญหานะครับในการที่เราจะต้องการให้อภัยมีปัญหาเรื่องเล็กน้อยนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ apology นะครับการกล่าวขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับก็หวังเพราะว่าไม่มากคุณก็หวังว่าไม่ช่วยคุณไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสำหรับดอมโตในการสอนสิทธิ์ภาค 2เดี๋ยวเราไปพบภาคต่อไปครับ Thank you very much ครับบ๊ายบาย